ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าระเบียงห้องที่เราพักนะครับผมก็ต้องบอกว่าบรรยากาศมันชิลมากเลยนะครับมองไปนะคือเราห้องพักเนี่ยเราอยู่ที่ชั้น2นะครับเมื่อกี้ผมน่าจะถ่ายรูปคลิปห้องพักให้ดูนิดๆแต่ว่าห้องนั้นอาจจะลกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันที่มาไม่ได้ถ่ายนะครับมาถ่ายวันกลับแล้วนะครับผมก็ต้องชิลจริงๆเนี่ยต้องบอกตรงว่าทะเลปานบุรีเนี่ยเป็นทะเลที่พวกเราสองคนค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็คือค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็ใกล้กรุงเทพใช่ใกล้กรุงเทพนะครับต้องบอกว่าห่างจากหัวหินเนี่ยจริงแค่ขับรถอีกแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วคุณจะได้พบกับความเงียบบวกกับที่พักเนี่ยมันราคาก็ต่างกันเลยและคือที่พักที่ติดอยู่แล้วแบบหาราคาอย่างเงี้ยที่หัวหินเนี่ยไม่ได้นะครับผมก็บอกว่าถ้าคุณไปหัวหินราคาที่พักที่ติดอยู่เนี่ยก็จะแบบค่อนข้างสูงแล้วก็ก็คืออาจจะเป็นในรูปแบบของโรงแรมหรือว่าเป็นตึกนะครับแต่ว่านี่คือมันเป็นห้องพักเล็กๆนะครับผมเป็นห้องพักเล็กๆแล้วก็แบบบรรยากาศชิลดีตอนกลางคืนเนี่ยคุณนั่งกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ริมหาดก็ได้สบายมากนะครับผมแล้วก็เรียกคันคือที่นี่เนี่ยเราพาน้องหมาเรามาด้วยนะครับผมก็นะอันนี้เป็นลูกหมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอลูกเรานะครับตามกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ตรงเมืองของหินนะครับเพราะว่าจะไปกินต้มตำโมหินนะครับร้านนี้แหละเรามาเมื่อคราวที่แล้วเรามาแล้วเราติดใจมากนะครับต้องบอกว่าอาหารเขาเนี่ยอร่อยมากนะครับเราก็เลยจะไปกินซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวไปตามกันที่เดี๋ยวเราจะเข้าตรงเมืองนะครับอันนี้คือรอเช็คเอาท์อยู่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โมหินเลยเนาะโอเค let's goตอนนี้เราก็กลับถึงกรุงเทพแล้วนะครับผมจริงๆก็เนี่ยก็เลยจะมาเล่าย้อนหลังให้ฟังนิดนึงละกันก็ตอนแรกเนี่ยเราตั้งที่บอกว่าเราจะตั้งใจออกที่พักเราจะกลับไปกินส้มตำที่หัวหินนะครับร้านที่เราไปกินเมื่อคราวที่แล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ตั้ง GPS ไปเนี่ย GPS มันขึ้นว่าร้านปิดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าข้อมูลไม่อัปเดตหรือว่าอะไรนะครับตอนแรกเราก็เข้าไปดูในวงในก่อนวงในมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรให้ดูให้เห็นนะครับเพราะว่าร้านที่เราไปกินเนี่ยก็ไม่ใช่ร้านใหญ่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าเราติดใจรสชาติเราก็เลยจำได้ว่าเราเคยถ่ายรูปเอาไว้นะครับเราก็เลยถ่ายรูปเมนูไว้อ่ะเราก็เลยไปดูที่เมนูแล้วมันมีเบอร์โทรศัพท์อยู่เราก็เลยโทรไปถามเขานะครับก็ปรากฏว่าร้านปิดนะครับร้านปิดวันนี้ซะได้นะครับก็เลยต้องหาร้านใหม่โดยการเร่งด่วนนะครับแต่เงื่อนไขของเราก็คือต้องไปกินส้มตำนะครับก็เลยไปเจออีกร้านหนึ่งนะครับผมชื่อว่าร้านส้มตำป้าไผ่ป่ะบุญช่วยส้มตำบุญช่วยนะครับผมส้มตำร้านต้นตำชื่อร้านบุญช่วยนะครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยก็ดังพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ไปกินนะครับก็ถือว่าร้านนี้ก็โอเคนะครับก่อนไปกินเนี่ยบังเอิญว่าเราไปทานของฝากไปซื้อของฝากนะครับแล้วก็เลยได้ทานของฝากไปก็รู้สึกอึดๆนิดหน่อยนะครับผมก็นั่นแหละไปทานของฝากเสร็จก็ได้ไปซื้อของฝากกินส้มตำเสร็จก็ขับรถจริงๆแล้วเนี่ยผมขับขึ้นไปวัดเขาตะเกียบนิดนึงแต่ผมไม่ได้ถ่ายรูปอะไรมานะครับก็ต้องบอกว่าเส้นทางเนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับมันจะเหมือนกับมีโครงการอะไรใหญ่มาสร้างอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเหมือนกำลังสร้างอยู่เลยก็เลยทำให้เรางงทางอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ขับรถกลับนะครับโดยขากลับเนี่ยเราก็แวะซื้อขนมปังที่ร้านขนมปังฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขามีหลายสาขาเลยตั้งแต่ออกจากตัวเมืองหัวหินไปจนถึงแบบใกล้ๆจากชะอำนะครับเราไว้ทั้งสองสาขาเลยนะครับเราไปซื้อไอตัวชีสเค้กของเขานะครับเราซื้อตอนแรกสาขาแรกอ่ะกินแล้วก็ติดใจนะครับผมก็เลยไปแวะอีกสาขาหนึ่งนะครับเพื่อไปซื้ออีกชิ้นหนึ่งแล้วกินต่อนะครับมันอาจจะดูประหลาดแล้วก็แปลกสักเล็กน้อย
นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ถึงกลับบ้านถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็ไม่ได้กินข้าวเย็นอะไรต่อนะครับผมก็อิ่มมากนะครับตอนนี้ก็คือยังอิ่มอยู่เลยนะครับโอเคก็จบวีล็อกสั้นๆนะครับเข้าใจว่าวีล็อกอันนี้น่าจะสั้นมากเพราะว่าไม่ได้ถ่ายอะไรไว้มากมายนะโอเคก็ขอจบวีล็อกการท่องเที่ยวทริปปราณบุรีอีกรอบอีกเท่านี้นะครับผมมองว่าเนี่ยปราณเนี่ยก็คงจะไปอีกบ่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังติดใจในทะเลปราณอยู่นะครับผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนถึงนาทีนี้เนี่ยก็รบกวนกด Subscribe ให้ผมหน่อยละกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ